ีคำพูดที่ว่าไทยจีนใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันซึ่งเป็นคำพูดที่ผมเชื่อว่าคุ้นหูพวกเราคนไทยทุกคนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับสวัสดีครับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์ครับผมเป็นคนไทยนะฮะเกิดและโตที่นี่ครับกรุงเทพมหานครประเทศไทยที่บ้านของผมอยู่ที่ถนนเยาวราชหรือที่พวกเราเรียกกันในภาษาจีนว่าถังเหรินเจียผมจึงได้รับการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมโดยตรงมาจากอาม่าของผมเลยอาม่าผมเป็นคนเลี้ยงผมขึ้นมาที่บ้านผมนี่มีไหว้เจ้าใหญ่ปีละ8ครั้งผมเดินเข้าออกศาลเจ้าวัดจีนโรงเจจนคุ้นเคยเสมือนกับเป็นบ้านของตัวเองผมรู้จักอาหารแทบทุกอย่างในถนนสายบางกอนถนนเยาวราชแต่พอผมโตขึ้นมาวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วที่ผมคิดว่าเป็นตัวแทนของจีนที่ผมรู้จักดีเนี่ยกลับพบว่ามันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆเมื่อเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมจีนในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของประเทศจีนครับหลังจากที่ผมเรียนจบปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็ตัดสินใจบินตรงไปเรียนปริญญาโทที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนทันทีเลยครับในปี2008นะครับมีการจัดกีฬาโอลิมปิกอย่างยิ่งใหญ่เลยที่กรุงปักกิ่งผมเรียนจบปริญญาโทในปี2009แต่ผมยังไม่กลับนะฮะผมตัดสินใจที่จะอยู่ทำงานเป็นสถาปนิกต่อซึ่งในระหว่างที่เริ่มทำงานเนี่ยผมก็เริ่มเรียนภาษาจีนจากชีวิตจริงเรียนนอกห้องเรียนไม่เคยเรียนอยู่ในห้องเรียนเลยนะฮะผมก็เรียนจากการทำงานการใช้ชีวิตนี่แหละครับซึ่งในยุคสมัยนั้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีก่อนมีแต่คนถามผมว่าทำไมถึงเลือกไปเรียนต่อที่จีนแต่ทุกวันนี้ไม่มีคำถามนั้นแล้วมีแต่คนตอบมีแต่คนบอกว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของผมเลยครับซึ่งนั่นทำให้ผมเห็นได้ว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีมุมมองของคนไทยที่มีต่อประเทศจีนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเวลาไม่ถึง3ปีที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่งมันได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดกาลภาษาจีนได้เปิดโลกใหม่ให้กับผมการที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีมานี้ทำให้ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าและรวดเร็วของประเทศจีนครับซึ่งผมคิดว่าเป็นผลมาจากการปฏิรูปและการเปิดประเทศครบรอบ40ปีของจีนที่ทำให้จีนนั้นกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลกทุกวันนี้ผมเป็นครูสอนภาษาที่เอาวิธีที่ตัวเองเรียนรู้มาเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดต่อไปฮะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่เอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาบอกเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นพิธีกรที่ทำงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไทยและก็จีนครับเป็นพิธีกรที่สะสมเรื่องราวจากทั่วโลกมาร้อยเรียงให้กลายเป็นหนังสือเล่มใหม่สัญชาติของผมเนี่ยเป็นคนไทยแต่สายเลือดทางวัฒนธรรมของผมเป็นคนจีนผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของคนไทยให้คนจีนได้รับรู้ยิ่งรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนจีนให้คนไทยได้รับรู้ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับเป็นสะพานที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปยิ่งสะพานสูงมากขึ้นเท่าไหร่คนที่ขึ้นมายืนอยู่บนสะพานก็ยิ่งมองเห็นได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นได้มองเห็นจีนในมุมใหม่ๆที่กว้างและยิ่งใหญ่กว่าเดิม